ู้ไม่ได้มั้งพูดติดพูดใหม่ได้ดิถึงรู้ตัวว่าจะแพ้ยังไงผมก็ต้องขอสู้ก่อนผมพร้อมแล้วพี่เจิดอย่าให้โตแม่งโกงผมแพ้คนที่แพ้ดีกว่าเฮ้ยรับปากกับแม่ไว้ว่าไงอ่ะพี่อ้าวทำไมทำหน้างั้นน่ะแพ้มาชัวร์เลยนี่ใครพี่ถ้าชนะทำไมหน้าเป็นตูดอย่างนั้นล่ะวะเซ็งพี่รถแพ้คนไม่แพ้แล้วของที่จัดให้ผมเรียบร้อยป่ะพี่อ้าวนี่ใครเทปกับเครื่องเล่นพี่ไว้ในซองแล้วก็รถไฟตู้นอนไม่มีพี่ได้แค่แอร์ชั้น2มาให้ช่วยเฝ้าร้านเดี๋ยวพี่เอาของไปส่งลูกค้าเดี๋ยวมายืมรถด้วยครับเฮ้ย พี่ขับระวังนะรถมันแรงเฮียโจ๊กอ่ะเอาปืนจ่อหัวเอกเฮียโจ๊กได้ยิงเอกอ่ะเฮียโจ๊กทำไว้นะเดี๋ยวหลบ
คนแถวนี้นะแล้วมึงจะรู้ไปทำไมวะฮะแต่มึงอะต้องอยู่กูโจกูจะหนีตำรวจพ้นแล้วจะเสือกหางานให้กูอีกอะระวังนะมึงเดี๋ยวกูจะเอาคืนมึงรู้สึกเหมือนกูหรือเปล่าวะอีเอกรู้สึกเหมือนมึงรู้สึกเหมือนมึงตอนนี้เนี่ยนะที่ไหนมันจะมาหลอกตอนกลางวันยะไอ้ควายตามกูมามึงดูไอ้เบื้องได้ดีนะเว้ยเอียกเอาไว้ไปดิเกีย
ดร้อนไปกว่านี้นะเว้ยถ้ามึงอะไม่ทำให้กูตกใจเดี๋ยวจะรอให้มืดกันก่อนนะเว้ยแล้วค่อยแยกกันหนีเฮียเราไม่ทำอะไรกันอีกอย่างนึงอ่ะก่อนจะแยกทางเลยยะเฮียโจ๊กแบ่งเงินก่อนแล้วค่อยแยกทางกันพอใจไม่เอกดีที่สุดเลยฮะแล้วไอ้หน้าใสตรงนั้นอ่ะเราจะจัดการกับมันยังไงดีเฮียกูว่ากูจะแบ่งเงินปลอบขวัญให้มันสักก้อนหนึ่งให้มันไปตั้งตัวดีไหมวะฮะเฮียเฮียปืนจ่อเอกบนรถสักนักไม่เอกมึงจะต้องเสียตังค์ให้หมอตัดทิ้งอย่าเลยเฮียเดี๋ยวตำรวจอะตามมาไม่รู้ด้วยนะถ้าตอนนั้นมึงไม่ได้ขับรถให้กูนะมึงไม่ได้มาเห่าอย่างนี้หรอกไม่มีใครรู้สึกเหมือนกูเลยเหรอวะเนี่ยเฮียโจ๊กจ๋าเฮียโจ๊กข้างนอกมืดแล้วฝนตกด้วยใจเฮียมามาปล่อยมันไม่เถอะไม่ต้องแบ่งเงินให้ผมก็ได้อุ้ยไม่คิดว่าเฮียจะแบ่งเงินให้มันจริงๆว่ะป้นโรงเรียนอนุบาลคิดได้กับพวกเฮียจ๊อกเพราะว่ากูรักเด็กเว้ยว่าเฮียเนี่ยเขามีผมด้อยพ่อแม่ไม่มีเงินส่งพี่ไปเรียนอนุบาลรู้มากไปเลยไอ้ไก
มีเงินแล้วจะตัดทิ้งทั้งพวงเลยเหรอเจ๊ฉันชื่อจูนนายชื่ออะไรอ่ะเวลามึงเหลือไม่มากแล้วบอกเถอะว่ามึงชื่ออะไรบอกชื่อมาดูดิโตฉันชื่อโตคงไม่ฆ่าเขาทิ้งนะกูคิดไม่ออกเลยว่ะว่าจะการไงคุณโตดีกูได้ยินเสียงว่ะแย่ล่ะหูพี่ไม่ได้หนวกนี่ว่ะเออว่ะใครมาฉลองบุญไฟขบวนนี้วะตำรวจแล้ววะไม่มีใครสนใจเลยวิเฮียวิเฮียตรงนู้นก็มีไม่คิดเลยจะมีรถไฟสำรานด้วยเจ๋งว่าบริการใหม่รถไฟไทยเย้รถหรูสมันตันสุดๆเลยเฮียมีอะไรเฮียโซ่ไฮโซชั่วเลยเฮียข้างในนะเลิศหรูอลังการสุดๆเลยเฮียโชคสองชั้นจริงว่ะขอโทษค่ะขอทางหน่อยกูจะโปรไฟล์ขบวนนี้เหลืออะไรของมึงมึงคิดว่ากูจะพาไปฉลองคนพวกนั้นเลยอะแล้วเราจะหนีจากรถไฟขบวนนี้ได้ยังไงมึงไม่ต้องเสือกแผนกูอะมีอยู่แล้วเว้ยแผนเป็นไงพี่โจแผนกูคือให้มึงอะเอาไอ้นี่ไว้ก็ดีจะได้ไม่ต้องก่อเวรพี่รักจูนพ่ออย่างเงี้ยมีเรื่องมากมาเว้ยฉันจองเอาไว้นะยะอ
ข้าหูหรือไงไม่มีเสียงแทรกอ่ะใส่เครื่องจะเสียนายอยากออกไปจากรถไฟขบวนนี้ไหมพวกนั้นฆ่าเธอแน่ผมอยากไปข้างนอกผมเป็นโรคตัวที่แคบดื่มไหมครับคุณนายเครื่องดื่มไหมครับคุณนายเครื่องดื่มไหมครับคุณผู้หญิงอย่าทำอย่างที่คิดเลยนะคะมันบาปใช่ป่ะเฮียโจ้เขาบอกไว้อะจำไม่ได้ฮะพระที่ไหนจะมาช่วยคนช่วยอย่างพวกเราอะฮะเฮียแกตามมันหลอกกูไว้ไกลหลอนหรือพี่ยามากไปหรือเปล่าเนี่ยมันวะช่างแม่งลำคาแล้วรู้สิมึงเห็นอย่างที่กูเห็นใช่ไหมเห
เห็นดิเห็นว่าพี่มืดอ่ะกำลังเซียนยาจนคุ้มข้างไงไปไปกูไปพูดกับเฮียโจ๊กจะไม่โทรติดต่อไปแล้วว่าพวกเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วว่ะทำไมเฮียเปลี่ยนก็ดีเฮียจะเอาไอ้เนี่ยร่วมงานเลยไม่รู้แม่งกลัวอะไรหนามึงไม่กลัวหรือไงก้นเสร็จแล้วอ่ะเราจะหนีลงจากรถไฟกระบวนนี้ยังไงแล้วถ้าพวกมันคิดสู้ขึ้นมาเราจะสู้มันได้ไหมไอ้หลิงสองตัวเนี่ยกัดยังอยู่ได้เฮียเขาจะเปลี่ยนแผนไม่รู้เรื่องเลยจริงเฮียตอนนี้นะเว้ยมีคนรู้พวกเรากำลังจะป้นกันไม่ช่วยตายหูว่างานดีนะเว้ยต้องให้อีจูนเข้ามาช่วยแล้ววะพี่เฮียซอจูนกับตัวประกันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่พวกมันอ่ะไม่ได้อยู่ในตู้ท้ายกระบวนแล้วนะเฮียกลัวที่แคบก็เลยออกมาอยู่ข้างนอกมึงก็เลยเชื่อไหมใช่ไหมฮะฉันรับปากว่าฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้นายกำลังจะทำจริงๆกลัวหาอะไรพี่โจ๊ถ้ามันมีปัญหามันหนีไปไหนไม่รอดหรอกหวังว่าตรงนี้จะกว้างพอสำหรับมึงแต่ถ้ากูกลับมาไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็มึงไม่ต้องคิดเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงคาดไม่ถึงหรอกงานกูมีปัญหากูอยากให้มึงช่วยไอ้สามตัวนั้นมันลอยแล้วมืดอ่ะมันขอก็ห้องน้ำเฮียมันบอกว่าห้องน้ำอ่ะน่าเข้าทุเลศคงเป็นใครเครียดตามฟอร์มอ่ะผู้สาวสวย
ีผีอะไรหลอกมึงวะพี่ยาเงาตัวเองอยู่ในกระจกใครเคยเงาตัวเองในกระจกมึงแต่ว่าเงาอ่ะมันยืนดูกูตอนที่นั่งอยู่บนส้วมนะเฮียบอกแม่ว่าอย่ามาด้วยถ้ามึงเจออย่างกูกูอยากรู้นะมึงยังจะเห่าอยู่ไหมป่นเขาได้ไปเหี้ยพ่อแล้วมึงมึงเสียพี่ยายเหรอวะบอกมึงกี่ทีให้มึดไว้แล้วป่นเขาเหี้ยไม่ได้ที่ทีเลยอุ้ยองค์พระประธานมาพูดก็ไม่เชื่อหรอกยาจะไม่ซื้อเขาสักเรื่องได้ไหมวะอีกระไทควายพี่จ๊อกมีปัญหาอะไรให้ช่วยไม่เห็นบอกเลยชื่อราตรีผมชื่อโตทำไมมองฉันอย่างนี้ล่ะผมคุ้นหน้าคุณแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยเจอที่ไหนสงสัยพวกที่มาใหม่ใช่ไหมนี่คุณราตรีผมจะบอกอะไรให้นะรถไฟขบวนนี้ก็เจ้าขาลับปากพี่โจ๊กว่ายังไงคะคุณโตผู้หญิงคนนี้คงหมายถึงคนที่พี่โจ๊กพูดถึงอย่าร่วมก่อเวรกับผู้นั้นเลยนะฉันเชื่อแต่ไม่รู้ว่าพี่โจ๊กจะเชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวกูทำงานเสร็จเมื่อไหร่นะกูจะกลับมาจัดการกับมึงสองคนมีใครมีปัญหาแล้วปะวะฮะท่าทางพี่เขาจะมีนะเฮียกูไม่มีเนี่ยเรามีแต่แผนเข้าป้นไม่เห็นมีแผนหนีนะเฮียพร้อมแล้วเฮียเราไปทำงานที่เรารักกันเถอะแผนเป็นไงเฮียว่ามันเลยแผนขั้นแรกอ่ะกูจะให้มึงเฝ้ามาสองคนไว้อย่าปล่อยให้มันทำลายแผนขั้นที่สองกูทำไมต้องกูด้วยวะก็เพราะว่าเฮียเขาไว้ใจมึงมากที่สุดมั้งเฝ้าอยู่นี่นะเว้ยอย่าให้ใครเข้าออกเป็นเด็ดขาดได้ครับเฮียส่วนมึงนี่เย่จ๋าไปอะกูจ้าเฮียแกไม่มีทางทำสำเร็จหรอกมึงอะรู้จักพี่โจ๊กกูน้อยไปซะแล้วเว้ยขอบอกต่อไปนี้นะกูไม่ต้องวิ่งราวยายแก่หาตังค์มาซื้อยาเลยเว้ย
ผมบาดเป็นหาอะไรวะนั่งตรงไหนน้ำหยดตรงนั้นมันรู้สึกยังไง
ู้อ่ะรู้สึกมาตั้งแต่ขึ้นมาบนรถนี้แล้วแล้วมึงไรไก่ความกลัวกูอ่ะไรสาระสักทีไอ้ตัวคนนั้นน่ะทำไมมึงไม่อยู่เฝ้าไว้มึงนะเฮียหวังว่ามันจะเป็นเหมือนที่มึงพูดนะเว้ยไปตามจิตมันสองคนกันไม่ได้ไปส่วนมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะกลับมาจัดการที่หลังมึงสงสัยตอนที่กูเห็นไหมวะตอนรถไฟหยุดอ่ะกูได้ยินเสียงนะเว้ยจากใต้ท้องรถกูเลยก้มลงไปดูกูเห็นรู้ไหมเด็กกับผู้หญิงกำลังขึ้นรถไฟอยู่เว้ยกูเลยรีบขึ้นมามึงอะพี่ยาบ้าไปเลยพี่มึงมึงเชื่อกูดิโลกนี้แม่งไม่มีผีหรอกเว้ยแต่เหี้ยโตดิแม่งทำกูเจ็บอย่าให้กูจับไม่ได้ก็แล้วกันกูยังกระทืบแม่งให้ร้องภาษาคนไม่ออกเลยหรืออยู่บนหลังคาจะบ้าหรือเปล่าไอ้ไก่มึงใช้สมองส่วนไหนคิดวะเนี่ยเป็นมึงอ่ะจะขึ้นไปซ่อมบนนั้นหรอวะนึกออกแล้วล่ะผมเคยเห็นหน้าคุณที่ไหนคุณเป็นนางแบบใช่ไหมเพื่อนผมชอบคุณมากเลยนะบางคนกับคลั่งไคล้เลยล่ะฉันว่าคุณมีเรื่องอื่นสำคัญกว่าอยากจะบอกฉันใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นกับพวกจะปล้นคนบนรถไฟขบวนนี้คุณรู้ได้ไงฉันแอบได้ยินพวกมันปรึกษากันทำไมคุณถึงอยากบอกเรื่องนี้ล่ะเพราะผมไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับคุณเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นกับผม
พวกมันหนีตำรวจแล้วก็จับผมมาเป็นตัวประกันเอาไว้ถึงสถานีหน้าเมื่อไหร่เนี่ยผมจะพาคุณหนีลงจากรถไฟขบวนนี้ลงจากรถไฟขบวนนี ความจริงทั้งหมดและเจ้าจะเป็นผู้บอกความจริงที่อยากบอกหวังว่าพวกนั้นคงจะเชื่อเจ้านะราตรีWe'll be right back.
ไม่เคยรู้วันนี้กเฮ้ย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 Thank you.
บังเอิญคนอย่างไอ้โจมันไม่กลัวผีซะด้วยเว้ยมีอะไรที่มันน่ากลัวกว่านี้ปะวะฮะมีบางอย่างที่พวกแกไม่รู้รถไฟลง ว่าไงว่าคุณโตไม่ขำเหรอวะขึ้นได้แต่ลงไม่ได้เว้ยฉันเชื่อผู้หญิงคนนี้เหตุผลมีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนรถไฟขบวนนี้มันทำให้ฉันเชื่อกูเคยลงมาแล้วครั้งหนึ่งทำไมตอนนั้นกูลงได้วะมันคงเป็นข้อยกเว้นแต่กูนี่แหละข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นกูจะพามึงไปด้วยกูจะลงถึงไฟคันนี้ใครก็ห้ามกูไม่ได้จะไปไม่ได้ไอ้เหี้ยนะกูจะลงไฟกูไม่ให้เหี้ยจะไปไม่ได้ไอ้เหี้ยขอร้องไอ้เหี้ยนะไปไม่ได้เหี้ยพ่อกูกูยังไม่เชื่อเลยมึงเป็นใครวะกับวิญญาณอื่นๆที่โตเคยเห็น
ังไม่ตายเธอบอกว่าเธอเชื่อฉันผมเชื่อทุกอย่างที่คุณพูดยกเว้นเรื่องที่คุณบอกว่าผมตายไปแล้วคุณรู้ไหมอีก7วันผมจะบวชให้แม่แม่หลงอยู่ที่บ้านนั่นแหละคือปัญหากูไม่เชื่อกูยังไม่ตายกูไม่ผีกูอยู่ส่วนผีอย่ามาวุ่นวายกูได้บอกว่าเดี๋ยวไหนบอกว่าตายก็จะไม่ทิ้งกันไงแล้วมึงเชื่อกูได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจก่อนหน้านี้วิญญาณทุกดวงยังอยู่ที่เดิมแต่โตไม่เห็นที่รับรู้การตายเท่านั้นจึงจะเห็นอย่างที่ราตรีเห็นผมมองไม่เห็นผมยังไม่ตายผมใช่วิญญาณเฮียกูไม่ไปกูจะกลับบ้านพากูไปด้วยนะเฮียไม่ต้องกลัวหรอกไอ้ไก่พวกเราจะกลับบ้านกลับบ้านเก่าไงล่ะกูบอกแล้วกูจะพาทุกคนไปด้วยจำได้ไหมไรสาระกูถอยไปเลยกูจะออกจากโรงหานี่ให้ได้เสียใจด้วยพ่อหนุ่มรถขบวนนี้จะไม่หยุดจนกว่าจะถึงที่หมายไม่จริงมึงวิ่งได้มันต้องหยุดได้มึงเป็นใครวะข้าต้องตรวจดวงวิญญาณทุกดวงก่อนถึงปลายทางเตรียมใบมรณะให้ตรวจด้วยไม่ใช่วิญญาณกูไม่มีกูไม่ใช่วิญญาณกูไม่มีกูไม่ใช่วิญญาณกูไม่มีขอตรวจบัตรด้วยขอบคุณครับลายมือคนเราเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการดำรงชีวิตเมื่อการมีชีวิตสิ้นสุดลงลายมือก็จะไม่มีแต่ผมยังไม่ตายมีลายมือผมยังไม่ตายทำไมผู้ชายคนนี้มีลายมือคงเป็นเพราะความห่วงใยในอีกภพจึงทำให้จิตน่ะยังไม่ดับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องนอกเหนือที่ข้าจะตอบได้อยากบอกให้โตรู้ไว้ว่ารถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟของวิญญาณและวิญญาณทุกดวงจะต้องรับรู้และเชื่อว่าตัวเองตายแล้วเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นรถไฟขบวนนี้ได้ไม่สนว่าไอ้นี่จะเป็นผีหรือคน
ก็ทีนี้ตายยกกำลังสองชัวเดี๋ยวก่อนปัญหาจะเกิดขึ้นกับดวงวิญญาณทั้งหมดบนรถไฟขบวนนี้ถ้าช่วยราตรีกลับมาไม่ได้ไม่มีประโยชน์หรอกเราตายแล้วเปิดใช้ดวงวิญญาณไม่ได้คือไม่ตายเว้ยถ้ากูเป็นหัวรถได้กูก็อยู่รถได้กูปาไปเลยวันนี การตายก่อนแล้วค่อยพบกัน
แล้วพบกันที่สถานีส่งวิญญาณนะทำไมลาตียังมีลายมือเหมือนผมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นน่ะมันไม่เหมือนเจ้าคนนี้ยังไม่ตายรีบร้อนไปไหนพ่อหนุ่มฮะไม่ใช่รถไฟเที่ยวสุดท้ายซะหน่อยถึงที่ตายแต่ร่างกายถูกทำลายไม่สามารถกลับเข้าร่างเดิมได้ราตรีจะต้องรออยู่กับขบวนรถไฟขนวิญญาณจนกว่าจะถึงเวลาของราตรีสงกรานต์จำนวน423ศพขบวนที่13ไปรับวิญญาณที่เกิดเหตุด่วนYo!
Come, come.